มาหนาวมาเล่นข้างนอกพี่ไม่ได้ทำให้ที่พี่มาดีนี่เลยครับรู้ไหมแต่ไหนแต่ว่าก็มาจับมันก็ไม่มายินแล้งอยู่ปนีไหมแต่นี่ก็มาเจอตัวเอามามาเอามามาเอามาเกล้งโอ้มาหนาวมาเล่นข้างนอกพี่ไม่ได้ทำให้ที่พี่มาดีนี่เลยครับรู้ไหมแต่ไหนฮะแต่ไหนนี่มันแต่ว่าก็มาจับมันก็ไม่มายินแล้งอยู่ปนีไหมแต่นี่ก็มาเจอตัวเอามามาเอามามาไหนไหนเกล้งนะแต่ไหนจูเมดเล่ย์ในในคนไหนนั่นนั่นผมไม่ไปตามไม่ไปตามไม่ไปตามร้านนะถึงกันเลยไอ้มาเจอตัวไปเออเขาออกมาออกมาก่อนนะมันไปนี่นี่แหละอันตัวกันเจ็ดเหลืองนี่ตัวไปแล้วตัวระวังกระเป๋าไว้เลยไรเดือดตะนองเดือดอ๋อจริงไหมแต่ไหนจูเมดไม่เล่ย์ถึงแม่เป็นดีแล้วก็อยู่ไม่มีปัญหาคือไอ้ดีซ่านพี่พาไปซ่านนี่พี่มาดีๆนี่พาไปซ่านไอ้ตึ้งซ่านตัวเดียวเอามานั่งเอามานั่งแล้วเดี๋ยวพาไปครับประกันว่าพาเข้ากับบุญการนี่น้องจะไม่รับนี่เลยเออไม่ใช่คือต้องไปได้ยังตัวไว้ก็เดี๋ยวตัวไว้เองไปได้ยังตัวตามจ้างหนักนิดรักการนั่งคิดอัดวิดีโอเนี่ยคือครับงั้นหาเดียวนะครับตามไม้ซ้านปัตตลุงนะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างแต่ดูเตรียมไปไม้ซ้านเอามานี่เอามานี่ไม้ซ้านมันไม่ติดไว้นะนี่นี่เยอะๆๆไปเอามาไปเล็กนู่นไม้ซ้านไม่ไปเรือไอ้ติ๊บตั้งแบบไม้ซ้านมาใหญ่ดินี่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 ก็ผู้ต้องหารายนี้ทางหน่วยนะครับก็สืบสวนแล้วก็ติดตามนะครับแกะข้อมูลนะครับจนทราบว่ามาหลบซ่อนอยู่ที่หลังบ้านของญาตินะครับแต่ว่าในจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับจะซึ่งเป็นช่วงตอนเช้านะครับก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่าบุคคลดังกล่าวนะครับคือนายมันเนี่ยก็ไม่เห็นไม่อยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เดินระแวกนั้นนะครับแล้วก็ได้สอบถามทางญาติซึ่งญาติก็ให้ความร่วมมือนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ความมือต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับก็แนะนำแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่านายมันส่วนมากจะชอบเข้าไปนอนนะครับในจอมปลวกนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับขนำของแม่ของนายมันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เดินหานะครับเดินหาก็หาทางเข้าของหัวปลวกนะครับซึ่งเป็นก็สูงประมาณสักเมตรครึ่งนะครับจอมปลวกก็มีต้นไม้ก็ปิดบังนะครับก็ถ้าเกิดไม่สังเกตก็เราก็จะไม่รู้ว่าเป็นจอมปลวกข้างในเนี่ยจะหลบซ่อนได้นะครับใช้เวลานานไหมครับพี่ก็เดินอยู่ประมาณสักเกือบจะ20นาทีนะครับก็เดินแล้วก็จนเห็นว่ามันมีทางเข้าไปจริงๆตามที่ว่าญาติได้แจ้งนะครับก็ได้เรียกจังหวะเรียกก็ในมันก็แอบนะครับแอบไม่ส่งเสียงเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าตัวเองหลบซ่อนอยู่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ใช้ความพยายามนะครับแล้วก็ดูนะครับดูเปิดดูหลังคาซึ่งอยู่บนจอมปลวกนะครับก็เห็นในมันแอบอยู่ก็เลยเรียกนะครับใช้วิธีการเจรจาให้ออกมานะครับแต่ในมันก็ยังแอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เจรจาเข้าไปใกล้ๆนะครับจนเห็นจังหวะที่นายบันเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับแขนนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็เข้าควบคุมตัวแล้วก็แสดงหมายเขาจะใช้เป็นที่อยู่นะครับก็อยู่มาสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งภายในเนี่ยเขาอยู่จริงๆเลยเพราะว่ามีเสื้อผ้ามีที่นอนนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับไม้ฟืนนะครับไม้ก่อไฟประมาณนี้ครับก็อยู่ในจอมปลวกซึ่งสามารถยืดขาได้เขาจะกุดเหมือนกับเป็นห้องโถงข้างในนะครับแต่ดูภายนอกเหมือนกับจอมปลวกปกติแต่ข้างในเหมือนกับที่นอนของเขาเป็นที่นอนเขานอนพักข้างในนั่นได้สบาย